ับเข้าสู่ช่องอันซูไอซ์นะคะก็หลังจากที่มินิรีวิวไปนะคะสำหรับตัวนี้เลยเฮ้เรนโบว์นะคะเป็นทินเนื้อน้ำออกใหม่ของ 4U2 นะทำมินิรีวิวแบบสั้นๆไว้ก็ยังไม่ได้ลองลงที่หน้าเลยนะคะก็วันนี้จะมาลงที่หน้าให้ดูทุกสีเลยนะเดี๋ยวขอเมาส์ก่อนว่าสีที่อยู่บนหน้าตัวนี้นะเป็นเบอร์7นะคะแล้วก็ก็เดี๋ยวเราไปลงที่หน้ากันดูทุกสีเลยนะคะจะได้รู้ว่าอยู่ที่หน้าแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างสีไหนปังสีไหนไม่ปังไปดูกันเลยโอเคค่ะก็มาซูมหน้ากันใกล้ๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะลองระบายไม่ใช่ระบายจะลองลงบรัชนะคะที่แก้มให้ทุกคนดูนะก็เพื่อความรวดเร็วก็จะลง1สีต่อ1ข้างไปเลยนะคะก็จะได้เห็นชัดๆด้วยแล้วก็อันนี้คือยังลงรองพื้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนยังมีแบบรอยสองรอยสิวแต่ว่าไรขออภัยด้วยในความขี้เกียจนะคะก็เดี๋ยวสีสุดท้ายจะค่อยๆลงดีๆนะคะเพราะว่าก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เทคนิคด้วยสำหรับคนที่แบบรอยสิวเยอะแล้วก็จะมีปัญหากับการลงครีมบรัชใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้นะจะลงครีมบรัชที่นี่นะคะแล้วก็ใช้แปรงค่อยๆกดเกลี่ยให้ทุกคนดูนะคะหรือว่าเผื่อลงที่แก้มไปดีกว่าเผื่อเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์เหมือนไอจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันแบบเปลี่ยนง่ายไหมคือเนื้ออย่างเงี้ยนึกถึงไอ้นี่บรัชน้ำของเกาหลีอันนี้เลยนะคะเป็นเนื้อบรัชที่แบบสีสวยมากนะแล้วก็ธรรมชาติมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแบบไอ้รอยสิวเยอะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวลองข้างนึงลองใช้แปรงข้างนึงลองใช้บรัชเนาะสวยมากคืออันในของจริงเนี่ยเห็นสีแล้วนะแต่ว่าในกล้องคือพอเจอแสงไปปุ๊บสีมันหายนะแต่ว่าในกล้องก็ต้องไปต่อจ้าสวยอะไม่เกลียดได้ไหมก็จะแบบมีความเล่นแสงคนแต่ว่าใครที่รูขุมขนห่างนะก็มันจะเน้นรูขุมขนนิดนึงนะคะสำหรับอันที่มีฟิลเตอร์เบอร์หนึ่งนะประมาณนี้เบอร์หนึ่งจะลองใช้มือดีกว่าจะได้ดูว่าแบบต่างกันเบอร์สองนะคะเป็นสีส้มเป็นส้มตุ่นๆ ทุกคนก็จะด้วยความที่เนื้อเขาเหลวแล้วก็เกลี่ยมันจะบางไงก็จะทับมันเกลี่ยบาดเกลี่ยด้วยความรวดเร็วค่ะสวยธรรมชาติมากใครที่เป็นสิวอะพอลงตามรองพื้นไปแล้วน้องก็จะทำให้คอนซีลเลอร์หรือใดๆหลุดมาอยู่ค่อยๆลงเป็นเลเยอร์ทับไปทุกคนข้างนี้เกลี่ยด้วยนิ้วข้างนี้เกลี่ยด้วยแรงนะกลัวเพื่อนๆไม่เห็นนะขออีกหน่อยที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือแบบพอทาแล้วมันไม่เหนอะนี่แหละทุกคนมันค่อนข้างแห้งเร็วนะคะแล้วก็แบบไม่เหนอะผิวนะโอเคทุกคนลงรองพื้นใหม่แล้วนะคะไม่รู้แสงเปลี่ยนหรือเปล่านะคะพอดีเมื่อกี้แบบต่อมีการต่อกล้องเข้าแอปนึงเบอร์3 Yellow Heart นะคะแล้วก็สี Palm Tree เป็นส้มที่เหมือนจะเข้มกว่าเบอร์2ส้มนูดคือแต่ว่าควรสีผิวกลางๆนะคะก็ใช้อันนี้น่าจะแบบขึ้นเลยถ้าของจริงนะคะแค่เหรียญบาทนะทุกคนก็สวยเลยนะก็คิดว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้ดูจะแบบว่าค่อนข้างเข้มออกน้ำตาลอยู่นะน้ำตาลอมแดงเป็นรูดแดงๆโอเคเติมอีกได้สวยจุงสองสีนี้คือแบบใกล้กันมากทุกคนคิดว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะเพื่อเมื่อลงบนหน้า3นะคะสีyellow heart และ palm tree นะคะตัวสีคล้ายกันจริงๆอื้อแล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะเบอร์5ชื่อ vanilla sky นะคะอันนี้คือแบบเป็นสีเดียวที่รู้สึกว่าต่างจากอันอื่นเลยนะสีแดง wow. oh my gosh โอเคทฤษฎี1เหรียญบาทเขาใช้คำอันนี้ไม่ได้นะทุกคนงั้นเราต้องแบบด้วยความรวดเร็วนิดนึง
เอ้ยแบบเสาเขินๆปะเอ้ยน่ารักนะอันนี้คือให้ลงแค่เหรียญสลึงก่อนเหรียญสลึงเหรียญสลึงก่อนทุกคนนะค่อยไม่พอค่อยทับนะคะแต่คือว่าแค่นี้คือของจริงคือแบบของจริงในกล้องเอ้ยตัวคือแดงมากมานี้อันนี้ก็ดูเป็นโรซี่สีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่มีกลิตเตอร์นะคะเออสีสวยมากเป็นนูดที่แบบสำหรับคนอันเดอร์โทนชมพูนะอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนสวยรู้สึกชอบเบอร์6มากๆเลยตัวนี้ธรรมชาติแล้วก็เบอร์5ก็ชอบเหมือนกันค่ะเป็นแดงที่ดีเนี่ยสมมุติแทบแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบวิ่งเขินแดงเขินเขินเบอร์6นูชมพูผู้ดีผู้ดีนะคะสวยผู้เรานะคะก็เดินทางมาถึงเบอร์สุดท้ายแล้วโอเคค่ะและแล้วนะคะก็ไปลงรองพื้นแบบดีๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเมาส์กันเรื่องลงบรัชสำหรับคนเป็นสิวนะทุกคนค่ะก็ถ้าใครไม่มีเพลทแบบนี้นะก็ใช้มือได้นะคะก็เราจะลงครีมบลัชไว้ประมาณหนึ่งนะคะสีชมพูโรสโกลโอเคแล้วก็วิธีก็คือเราจะผสมกับรองพื้นนะทุกคนก็ผสมนะก็อาจจะดูสีว่าถ้ามันยังดูแบบเนื้อไปแล้วก็เพิ่มไปอีกได้นะคะก็ค่อยๆแตะเพิ่มอีกทุกคนต้องเพิ่มอีกลงไปเยอะค่ะต้องลงเดี๋ยวพอเราลงแป้งอะมันก็จะอ่อนลงอีกลองปะที่มือแล้วเดี๋ยวเทียบให้ดูนะทุกคนเป็นอีกสีนึงนะคะที่มีชิมเมอร์ความกลิตเตอร์นี่คือแบบทำให้จมูกวาวแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะนะคะเทียบแบบผสมลงพื้นขึ้นแบบทาเลยนะก็มันจะมีความขาวขึ้นมากว่านะคะแต่ว่าสีก็ได้อยู่นะทุกคนถ้าเราผสมแบบเข้มข้นนะก็เทคนิคสุดท้ายนะคะหลังจากลงแป้งแล้วถ้ารู้สึกว่ายังมีจุดไหนที่ปกปิดไม่โอเคนะจะเติมนะคะก็อันนี้นะที่มันเริ่มแห้งแล้วนะคะก็ใช้แปรงนะอันนี้เป็นซิกมานะคะ F69 ก็แตะๆไปค่ะไม่ต้องถูนะทุกคนแค่แตะแล้วก็กดสีมันก็ติดแล้วนะคะเพราะว่าคอนซีลเลอร์มันเริ่มรองพื้นมันเริ่มจะแห้งแล้วประมาณนี้นะคะเพราะว่าสิวเม็ดนี้มันค่อนข้างนูนนะทุกคนเนี่ยก็แล้วแต่แสงเงาด้วยนี่ก็จะสิวหายแล้วก็ถ้าตกมุมปุ๊บก็จะเห็นขึ้นมานะคะเพราะว่าน้องนูนนั่นเองเย้กลายเรียบร้อยนะคะสำเร็จ7สีด้วยกันนะคะพร้อมกับไปแต่งหน้าเติมมาแล้วด้วยก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคเนาะสำหรับคนที่เป็นสิวเหมือนไอนะคะในการทาที่เนื้อน้ำแบบนี้นะสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับบรัชเนื้อน้ำวันนี้นะคะก็ที่ประทับใจเลยนะก็คือรู้สึกว่าไอรู้สึกว่าสีมันสวยนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงทุกสีนะคือสีมีความเป็นธรรมชาติมากนะคะก็เหมาะกับคนที่อยากได้ลุคเนเชอรัลลุคใสๆนะคะในส่วนของเนื้อก็คือเป็นเนื้อน้ำก็จริงนะแต่ว่าก็มีความเกลี่ยง่ายนะแห้งแล้วก็ไม่ทำให้มันหนึบหน้าคือมันไม่หนึบหน้าแล้วก็แบบไม่ได้แห้งเร็วจนเกินไปจนเป็นคราบนะคะเกลี่ยได้ส่วนทั่วหน้าก็ในกล้องอาจจะแบบดูขาวเนาะแต่จริงๆก็เห็นสีค่อนข้างชัดนะคะก็มีนิดนึงนะสำหรับคนที่เป็นสิวแบบไอซ์นะก็อาจจะนั่นแหละต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะคะในการทำให้แบบสวยในคันแบบเสกผิวเนเชอรัลนะคะผิวสวยผิวใสแบบนี้นะคะก็จะนานหน่อยมีอีกนิดนึงนะคะก็คือไอรู้สึกว่าเวลาสวอชบนแขนนะเห็นความแตกต่างนะว่าแบบสีนี้เป็นสีไหนยังไงนะคะแต่ว่าพอมาทาบนหน้าแล้วก็รู้สึกว่าบางสีมันไม่ค่อยต่างกันขนาดนั้นนะคะก็อาจจะลองดูสวอชแล้วก็ลองจิ้มสีมาดูนะว่าชอบโทนไหนนะคะโอ้ก็เดี๋ยวนะคะมาสรุปสีที่ไอชอบนะก็ยังเป็นคงเป็นสีแรกที่เห็นเลยหลังจากการสวอชรวมนะคะก็คือเบอร์1ไอรู้สึกว่าแบบมันน่ารักนะคะเป็นสีแบบเบบี้พิงค์อ่อนๆพาสเทลพิงค์ที่แบบก็คนไหนที่ผิวขาวใช้
อันนี้ก็น่าจะแบบน่ารักเลยนะทุกคนอีกสีนึงก็เป็นเบอร์5นะคะที่เป็นโทนแดงที่สุดเลยนะเพราะเกลี่ยไม้รู้สึกว่าแบบมันได้ผิวที่ระเรื่อนะคะแล้วก็เป็นแดงที่ดีนะแบบเจอชมพูหน่อยๆนะน่ารักดีเหมาะสำหรับวันที่อยากจะแต่งลุคแบบคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ในสำหรับสีโทนนูดใดๆนะแค่รู้สึกว่าตัวอื่นมันคล้ายๆกันนะก็จะเลือกมา1สีที่ไอชอบนะคะก็คือเป็นเบอร์6นั่นเองค่ะก็เป็น3เบอร์นะที่ไอชอบนะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับการรีวิวสวอตให้ดูทุกสีนะคะก็วันนี้ไอขอลาไปก่อนค่ะ